แรปเตอร์สเปิดบ้านไทยคอนเน็ตแพ้4เกมติดยาโควิชต้านคาร์ลวิชไม่ไหวตกรอบก่อนรองกาตาโอเพนยาย่าตูเร่ซิลรางวัลยอดแข่งแอฟริกัน4สมัยซ้อนครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Sport Today Extra ครับวันนี้เจอกันเที่ยงวันศุกร์ที่9มกราคม2558นะครับใกล้วันของเราเข้ามาทุกทีครับวันพรุ่งนี้ก็จะหมายถึงวันเด็กเหรอวันเด็กแห่งชาติครับวันที่10มกราคมนะครับใกล้วันที่ต้องพาหลานไปใช่ไหมถูกต้องครับพาลูกพาหลานไปเที่ยวนะครับไปนั่งเก้าอี้นายกตัวแรกที่วันนี้ผมดูข่าวมีเก้าอี้นายกตัวแรกให้เด็กไปได้นั่งกันทดลองนั่งด้วยนะครับใช่ก็ของคลาสสิกก็ต้องไปขี่รถถังด้วยถูกต้องครับแต่ว่าเรื่องราวของกีฬาครับยังมีการอัปเดตเสมอนะครับวันนี้ครับเราเริ่มต้นนะครับด้วยความเคลื่อนไหวของผลการแข่งขันกีฬารอบโลกครับเริ่มต้นด้วยการแข่งขัน NBA ในช่วง Regular Season ครับระหว่างทีมครับ Charlotte Hornets กับ Toronto Raptors ครับโตโรนโตร็อปเตอร์นั้นฟอร์มหลุดครับแพ้มา4เกมติดครับหลังเปิดทินแอร์แคนาดาเซ็นเตอร์พ่ายกับชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตส์คู่แข่งร่วมสายตะวันออกนะครับในการแข่งบาสเกตบอล NBA ช่วงเรกูลาร์ซีซั่นในนัดเทิร์สเดย์ไนท์ครับในควอเตอร์แรกนั้นเคมบ้าวอลเกอร์ครับระเบิดฟอร์มช่วยฮอร์เน็ตส์ออกสตาร์ทขึ้นนำร็อปเตอร์ไปก่อน31ต่อ23คะแนนนะครับดูเหมือนว่าทางเคมบ้าวอลเกอร์ครับฟอร์มกำลังดีครับแต่ว่าเมื่อถึงนาทีที่9.37 ครับของควอเตอร์2ครับอาเมียจอนสันครับชุดลูกโพสช่วยรัปเตอร์ครับตีเสมอมาได้เป็น31ต่อ31ได้สำเร็จก่อนที่โจนาสวาเลนซิวาสนะครับจะชูด2แต้มช่วย29วินาทีสุดท้ายช่วยรัปเตอร์ครับจบครึ่งแรกด้วยการพลิกขึ้นนำ52ต่อ50คะแนนครับควอเตอร์ที่3นั้นวอลเกอร์ไม่ยอมแพ้ครับร่วมมือกับเจอราร์ดเฮนเดอร์สันครับช่วยฮอนเนสจบควอเตอร์3ด้วยการทำแต้มหนีห่างนะครับรัปเตอร์ไปถึง75ต่อ66คะแนนซึ่งมาจบควอเตอร์ที่3นะครับแต้มห่างกันอยู่9แต้มนะครับมาถึงควอเตอร์สุดท้ายครับคาร์ลอรี่ครับเร่งยัดกวงหวังพาแรปเตอร์ทำแต้มตีเสมออีกครั้งแต่ว่าวอลเกอร์ครับและเฮนเดอร์สันไม่ยอมลามือครับจบเกมจึงเป็นฝ่ายของฮอร์เน็ตส์ที่บุกมาเอาชนะแรปเตอร์ไปด้วยสกอร์103ต่อ95คะแนนครับทำให้รัปเตอร์นั้นที่โชว์ผลงานยอดเยี่ยมตั้งแต่เริ่มฤดูกาลครับต้องพ่ายแพ้เป็นเกมที่4ติดต่อกันโดยเวลานี้ครับมีสถิติชนะ24แพ้11เกมส่วนทางฮอร์เนสนั้นทำผลงานดีขึ้นเรื่อยๆครับโดยชนะเป็นเกมที่4ติดต่อกันพร้อมสะสมสถิติชนะเป็นเกมที่14และแพ้24เกมครับในเกมนี้ครับเฮนเดอร์สันฟอร์เวิร์ดของฮอร์เนสครับเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มได้สูงที่สุด31แต้ม5รีบาวด์ครับกับอีก3แอสซิสต์ครับ101-95 19.6 left. Stephen. Here's Ross with the deep three. And it doesn't go, and this game's going to come to a close. The Raptors. มาที่ผลการแข่งขันในคู่หนึ่งกันบ้างนะครับ Houston Rockets นะครับก็สามารถชนะ New York Knicks ไปได้นะครับด้วยสกอร์120ต่อ96คะแนนครับส่วน Miami Heat กับ Portland Trail Blazers ครับขณะนี้แข่งขันกันอยู่นะครับเพิ่งจบควอเตอร์ที่2นะครับ Heat นำอยู่48ต่อ43ครับไปต่อกันด้วยผลการแข่งเทนนิสฮอฟแมนคัพนะครับเป็นการแข่งประเภททีมผสมชิงแชมป์โลกที่สนามเพิร์ทอารีนาในเมืองเพิร์ทประเทศออสเตรเลียครับตอนนี้เป็นการแข่งวันที่6ของทัวร์นาเมนต์แล้วก็ไปนัดสุดท้ายของกลุ่ม B นะครับระหว่างฝรั่งเศสกับโปแลนด์ก็ถือว่าเป็นนัดชี้ชะตาสำหรับทั้งคู่ด้วยครับโปแลนด์ก็ผลงานดีชนะมา2แมตช์รวดนะครับในขณะที่ฝรั่งเศสชนะมา1แพ้1วันนี้หากฝรั่งเศสจะพลิกเข้ารอบชิงชนะเลิศนี่ต้องพยายามชนะโปแลนด์ให้ได้แบบเด็ดขาดที่สุดครับคู่แรกเป็นการดวลกันในประเภทหญิงเดี่ยวครับอลิเซ่คอนเน่ของฝรั่งเศสเจอกับอักเนสการัตวันสกาของโปแลนด์ก็เพิ่งจบไปเมื่อครู่นี้เองนะครับปรากฏว่าเป็นอลิเซ่คอนเน่ครับเก็บชัยชนะให้ทีมฝรั่งเศสไปได้ก่อนครับชนะรัตวันสกาไปได้2ต่อ1เซตครับด้วยสกอร์6ต่อ4 2ต่อ6และ7ต่อ5ส่วนคู่ที่2กำลังจะลงสนามต่อมาก็จะเป็นการดวลกันประเภทชายเดี่ยวนะครับโดยฝรั่งเศสส่งเบอร์โนแปลงมาเจอกับทางเยซี่ยานวิชจากโปแลนด์นะครับก็ถือว่าฝรั่งเศสยังพอมีโอกาสนะครับในการที่จะลุ้นครับนี่เป็นสัญญาณสดนะครับประเภทชายเดี่ยวที่เพิ่ง
เดินเข้าสู่สนามนี่เองครับการแข่งขันรายการก็ถือว่าเป็นประเพณีมาเป็นประจำต่อเนื่องยาวนานอยู่แล้วครับเทนนิสฮอลแมนครับที่ออสเตรเลียครับก็ถือว่าเป็นรายการประเดิมช่วงต้นปีช่วงนี้การแข่งขันเทนนิสรายการสำคัญก็จะมุ่งหน้าไปทางฝั่งออสเตรเลียนิวซีแลนด์เยอะนะครับก่อนที่ช่วงปลายเดือนนี้ก็จะได้ลุยศึกเทนนิสสลัมแรกของปีออสเตรเลียนโอเพ่นนั่นเองอีกสายหนึ่งเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็ตามคาดนะครับเข้าชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยครับการแข่งขันนัดสุดท้ายของกลุ่ม A ครับสหรัฐอเมริกาก็เอาชนะสาธารณรัฐเช็กไปขาดลอยเลยครับ3-0คู่ก็ทำให้ไปรอชิงชนะเลิศครับก็ลุ้นกันว่าจะเจอใครถ้าเต็งเนี่ยก็ถ้าไม่พลิกจะเจอกับโปแลนด์ถ้าพลิกล็อกเนี่ยก็มีสิทธิ์เจอกับฝรั่งเศสได้นะครับในการแข่งรอบชิงซึ่งทีมของสหรัฐก็แข็งแกร่งนะครับมีคู่ของเซเรน่าวิลเลียมกับจอห์นอิสเนอร์นำทีมมาที่อีกหนึ่งรายการนะครับกับ Brisbane International ครับในวันที่5ครับอันนายวานูวิชครับชนะคาเยคานาปิเข้ารอบรองชนะเลิศ นะครับการแข่งเทนนิส WTA ทัวร์รายการ Brisbane International นะครับชิงเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น1ล้านเหรียญสหรัฐครับหรือประมาณ32ล้านบาทที่เมือง Brisbane ประเทศออสเตรเลียครับอันนาอิวานูวิชครับมืออันดับ2ของรายการจากเซอร์เบียนั้นยังคงรักษาเส้นทางการลุ้นแชมป์สมัยแรกไว้ได้อย่างเหนียวแน่นครับหลังหัวชนะกาเยคานาปิครับเจ้าของแชมป์เมื่อปี2012ครับจากเอสโตเนียไป2-1เซตครับด้วยสกอร์4-6ครับ6-4และ6-3ครับลอยลำครับเข้ารอบรองชนะเลิศพบกับวาวาร่าเลฟเชนโกจากสหรัฐอเมริกาครับในรอบรองชนะเลิศนะครับระหว่างอิวานอวิชกับเลฟเชนโกนะครับเดี๋ยวจะถ่ายทอดสดทางช่อง2 Tennis SD หมายเลข670ด้วยครับมาอีกรายการหนึ่งครับการแข่งขันที่กาตาร์ครับรายการนี้ก็ถือว่านักเทนนิสชายมือดังๆโลกมาเพียบเลยครับแต่ปรากฏว่าโนวัคจอโควิชก็ไปไม่ถึงรอบชิงชนะเลิศซะแล้วครับก็ไปเจอกับของแข็งอย่างอีโวคาลูวิชก็พ่ายไปแบบพลิกล็อกนิดๆเหมือนกันครับในเทนนิส ATP World Tour 250รายการกาตาร์ Exxon Mobil Open เงินรางวัลรวม 1,221,320 เหรียญสหรัฐเป็นเงินไทยนี่เกือบ40ล้านบาทนะครับแข่งที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์โยโควิชในฐานะมืออันดับ1ของโลกจากเซอร์เบียก็ไปเจอทีเด็ดของอีโวคาลูวิชมือ7ของรายการจากโครเอเชียครับทำเซิร์ฟเอสไปถึง21ครั้งบวกกับช็อตวินเนอร์ก็เฉียบขาดมากครับคาลูวิชทำวินเนอร์ไปได้ถึง49ครั้งเลยทีเดียวครับก็ส่งผลให้ทางโนวัคจอโควิชพ่ายกับอีโวคาลูวิชไป1-2เซตครับ7-6ไทเบรก7-2 6-7ไทเบรก6-8และเซตตัดสินนี่ก็เป็นคาลูวิชชนะไป6-4ถือว่าสู้กันได้สนุกสุดมันจริงๆนะครับการแข่งขันคู่นี้ก็ถือว่าเป็นคู่เอกของรายการเมื่อวานนี้เลยทำให้คาลูวิชนั้นจะเข้าไปยืนรอในรอบรองชนะเลิศครับมีคิวจะไปเจอกับดาวิดเฟเรครับมือเก่าอันดับ4ของรายการจากสเปนซึ่งหวดเอาชนะดัสตินบราวน์คู่แข่งจากเยอรมนีไปได้ง่ายดาย2เซตรวดครับด้วยสกอร์6-2ทั้ง2เซตไปอีกสายบ้างครับโทมัสเบอร์ดิชมือ3ของรายการจากสาธารณรัฐเช็กผลงานยอดเยี่ยมครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยเป็นฝ่ายเอาชนะริชาร์ดกาสเก้มืออันดับ6ของรายการจากฝรั่งเศสไปได้2เซตรวดโดยสกอร์6-2และ6-1ก็ถือว่าขาดลอยไปคู่หนึ่งเบอร์ดิชจะได้เข้าไปตัดเชือกเจอกับอันเดรียเซปปิครับนักเทนนิสจากอิตาลีที่เอาชนะอีวานโดดิกจากโครเอเชียมาได้2เซตรวดด้วยสกอร์7-5และ6-4คุณผู้ชมติดตามรับชมการแข่งขันรอบรองชนะเลิศได้ในช่วงค่ำวันนี้นะครับผ่านทางช่อง BN Sport หรือว่าหมายเลข676ตั้งแต่2ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปครับมาที่ผลการแข่งกอล์ฟในรายการ The South African Open Championship ครับในวันแรกครับเจอร์บี้ครูเกอร์ครับแลนดี้ซัลลิวานทำฟอร์มได้ดีครับทำสกอร์ไว้ที่6อันเดอร์พาร์ขึ้นเป็นผู้นำร่วมนะครับในการแข่งกอล์ฟรายการ European Tour รายการ The South African Open ชิงเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 1.1 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ37ล้านบาทครับณสนามแกรนด์โดเวอร์กอล์ฟคลับเกาเตงกรุงโจฮันเนสเบิร์กนะครับประเทศแอฟริกาใต้เป็นการแข่งในวันแรกครับครูเกอร์ครับนักกอล์ฟเจ้าถิ่นและซัลลิวานครับจากอังกฤษนั้นประเดิมรอบแรกเข้า
ันครับที่สกอร์6อันเดอร์พาร์นำหน้าดับ3ร่วมอย่างเออร์นี่เอลส์ครับและริชาร์ดสเตอร์นะครับ2นักกอล์ฟเจ้าถิ่นรวมทั้งลาสเยนเซ่นะครับจากเดนมาร์กไว้แค่สโตรกเดียวนะครับผลงานของนักกอล์ฟรายอื่นที่น่าสนใจครับชาลส์สวาเซลนะครับนักกอล์ฟเจ้าถิ่นอยู่อันดับ6ร่วมกับเดวิดไบรเดลส์นะครับจากสกอตแลนด์เมื่อทำสกอร์รวมอยู่ที่4อันเดอร์พาร์ครับส่วนเอ็ดวาร์โดมอรินารีครับโปรชาวอิตาเลียนนั้นอยู่อันดับ10ร่วมสกอร์รวมอยู่ที่3อันเดอร์พาร์ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมการแข่งรอบ2ได้ในช่วงบ่ายของวันนี้ครับเริ่มตั้งแต่เวลา 15:30 นเป็นต้นไปถ่ายทอดสดทางช่อง Golf Channel หมายเลข675ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามความเคลื่อนไหววงการฟุตบอลกันบ้างครับโดยที่ยายาตูเร่ครับตัวเพลย์เมกเกอร์สำคัญของแมนซิตี้ก็ยิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับล่าสุดนั้นครองนักเตะยอดเยี่ยมของทวีปแอฟริกาเป็นสมัยที่4ติดต่อกันแล้วครับเดี๋ยวกลับมาติดตามครับ